กุลไม่ว่าหนูจะต้องเจอกับอีกกี่เรื่องราวพี่ดินก็ขอเป็นกำลังใจให้นะพี่กุลพี่กุลทำไมหนูยืนแน่นิ่งไม่ขยับเลยอ่ะคุณผู้ชมพี่กุลไม่พูดกับดินเลยอ่ะยืนแน่นิ่งหรือว่าน้องจะโดนสาปเป็นหินพี่กุลต้องใช้แน่ๆเลยอ่ะใครทำแต่ดินว่าจะมีหนึ่งคนนะที่น่าจะมาช่วยพี่กุลได้เราไปตามหาเขากันนะครับและเขาน่าจะทำให้พี่กุลเคลื่อนไหวได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเราคงต้องไปติดตามในละครพี่กุลทองทุกเช้าเสาร์อาทิตย์8โมงถึง9โมงทางหน้าจอช่อง7 HD เร็วๆนี้นะครับแต่ตอนนี้แหมอยู่ในป่าร้อนจริงๆดินขอทิ้งพี่กุลทองไว้ตรงนี้แล้วไปตามหาคนคนนั้นกันเรากลับไปยืนที่เดิมก่อนนะครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากวงกับบินพัชรประพลนะครับในป่าเนี่ยร้อนจริงๆคุณผู้ชมพี่กุลทองใกล้แล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดนั้นทางค่ายสามเสียนก็มีการเปิดเผยภาพออกมาอย่างเป็นทางการครั้งแรกก็เป็นภาพนี้นะครับที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับที่อยู่ในป่าเนี่ยแต่ว่าไม่มีนะมาสาเป็นหงเป็นหินเนี่ยไม่มีนะตะกี้ดินสมมติขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามนี่คือพี่กุลตอนเด็กแสดงโดยน้องฟลอร่ามาซาโลนะครับชื่อนี่ไพเราะจริงๆจริงๆน้องเคยแสดงละครมาก่อนนะครับผ่านผลงานในวงการบันเทิงมาก็พอสมควรนะครับแต่ว่าสำหรับละครพื้นบ้านก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกตอนที่ละครออกอากาศกันคนที่จะมาช่วยพิกุลได้นะครับอย่างที่ดินบอกอ่ะแต่มีคนมาช่วยได้จริงๆนะคุณผู้ชมก็คือคนนี้ครับนี่นากระเวกคุณผู้ชมนากระเวกนี่ก็เป็นตัวละครที่สำคัญนะครับซึ่งดินก็มั่นใจ 100% แล้วว่านี่คือนากระเวกนะครับน้องปลั๊กสวีเดนทัศนนท์นากระเวกนะครับก็เป็นอีกบทหนึ่งที่รู้สึกว่ามันก็ท้าทายสำหรับน้องปลั๊กสวีเดนนะครับเราก็น่าติดตามว่าเขาจะถ่ายทอดออกมายังไงเป็นคนที่คอยช่วยเหลือพี่กุลสงสารพี่กุลนะครับนี่นะกะละเวกเอาลองดูคลิปนี้สั้นๆสักนิดนึงเอาใจเพียงแต่ลาน่ะเขาเป็นน้องแม่เขาก็เลยใจใสมากกว่าเป็นธรรมดาน่ารักจริงๆเลยนะครับน่ารักจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามเลยนะครับกับบทนะกะละเวกซึ่งเขานี่แหละที่จะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตพี่กุลนะครับตั้งแต่เด็กยันโตเลยเป็นคนที่ดีกับพี่กุลมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะครับวันนี้เราพูดถึงพี่กุลอย่างเดียวก่อนคุณผู้ชมแล้วก็พูดถึงพี่ชายมงกุฎด้วยสักนิดนึงนะครับเพราะที่ผ่านมาเป็นภาพนิ่งอย่างเดียวเนาะมีอีกภาพนึงคุณผู้ชมนอกจากภาพที่อยู่ในป่าภาพนี้นะครับแค่ดูภาพนี้ยังเห็นรอยยิ้มบ้างแต่คุณผู้ชมดูภาพนี้นี่โอ้โหเตรียมร้องไห้น้ำตาคลอสงสารพี่กุลนะก็ไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้จะขนาดไหนนะเพราะที่ผ่านมาชีวิตของพี่กุลตอนเด็กก็น่าสงสารถูกกลั่นแกล้งถูกชบาแกล้งถูกแม่ของชบาแกล้งนะครับสารพัดเลยแต่พ่อของชบารักนะพ่อของชบารักสงสารนะสงสารคือในเวอร์ชันก่อนเนี่ยถึงขั้นขยายตอนเลยนะดราม่าจัดมีการขยายตอนเด็กเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมารอดูในเวอร์ชันนี้นะครับนี่แค่ภาพแบบเหมือนเป็นน้ำจิ้มเล็กๆนะครับซึ่งคุณผู้ชมครับพี่กุลตอนเด็กเนี่ยดูภาพนี้อีกทีนึงนะครับนี่รู้สึกว่าหน้าของน้องฟลอร่าเนี่ยคล้ายกับน้องปูเป้เกษรินมากเลยคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกันไหมครับทางค่ายเขาคัดนักแสดงมาดีมากเลยนะเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เรารู้สึกแบบอินและยิ่งเชื่อคือเนี่ยพอโตมาแล้วก็เป็นพี่กุลดูนะนี่คือภาพตอนเด็กนะตอนเด็กของพี่กุลนะโตมาแบบนี้นี่คล้ายกันมากเลยนะครับพี่กุลก็คือตอนโตนะครับก็คือน้องปูเป้เกษรินน้อยพึ่งอย่างที่เราติดตามแล้วก็ทราบกันนะครับนี่อันนี้ก็คือตอนที่มาเป็นแบบชาวบ้านธรรมดาคนนึงลองดูภาพเทียบหน่อยคุณผู้ชมเทียบน้องฟอร่ากับน้องปูเป้นะครับนี่พี่กุลตอนเด็กกับตอนโตนะครับนี่เทียบภาพกันละไม้คล้ายกันมากเพราะฉะนั้นก็ติดตามแล้วก็สนับสนุนนะครับน้องฟอร่าด้วยต้อนรับเข้ามาสู่จักรวาลสามเสียงด้วยนะครับคุณผู้ชมรอติดตามเลยเพราะว่ามันดินว่าพี่กุลนี่เป็นบทที่ยากนะบทพูดก็เยอะแล้วก็ต้องร้องไห้ด้วยต้องแสดงอารมณ์ดราม่าจ๋าจัดเลยแหละคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามนะครับส่วนตอนโตก็อย่างที่เราเห็นภาพกันไปก่อนหน้านี้หลายรอบแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นนี่ตอนน่าจะมีก่อนที่จะมาบนโลกมนุษย์อย่างที่บอกนะครับสำหรับพิกุลนะครับกับชบา
ก็คือน้องพิมพ์อัญญารสนะครับเนี่ยน่าจะมีเวอร์ชั่นตอนอยู่บนสวรรค์ด้วยเรื่องราวบนนั้นจะเป็นยังไงอย่างที่ดินเคยบอกว่าเออเราอยากรู้เหมือนกันนะว่าพี่กุลเขาไปทำอะไรไว้ถึงโดนสารพัดเลยนอกจากโดนกลั่นแกล้งแล้วจะต้องโดนสาปโดนอะไรอีกนะเยอะแยะมากมายไปทำอะไรไว้เออมันน่าติดตามถ้าเกิดเขาเล่านะก็ไม่รู้จะมีเล่าหรือเปล่าส่วนพี่ชัยมงกุฎนะครับน้องต้นกิจสอนเปรมปีนะครับก็ภาพนี้มาดูภาพเคลื่อนไหวกันหน่อยนะครับนี่เทป5 4 3 2น่าติดตามครับผู้ชมเรียกว่าระบงระเบิดนี่จัดเต็มพอเห็นแบบนี้แล้วยิ่งอยากดูเลยอ่ะรู้สึกว่ามันสมจริงมากคือยินส่วนตัวยินชอบอย่างที่เคยบอกนะชอบพวกปล่อยพลังระเบิดตุ้มตามต่อสู้กันนะครับน่าสนุกจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าพี่ชัยมงกุฎในเวอร์ชันนี้นะจะมีวิชาจะมีของวิเศษอะไรนะครับเขาจะมีการเล่ายังไงสำหรับพี่กุลในเวอร์ชันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพที่มีการเปิดเผยมานะครับในเบื้องต้นแต่หลังจากนี้นะครับถ้ามีความคืบหน้าความเคลื่อนไหวเดี๋ยวดินก็มารายงานเป็นระยะนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องฟอร่านะครับต้อนรับสู่จักรวาลสามเสียงส่วนตัวละครอื่นๆนะครับเดี๋ยวพูดถึงในคลิปต่อไปคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับจักรวาลสามเสียนชอบละครพื้นบ้านละครจากจังวงนะครับติดตามดูทางหน้าจอช่อง7 HD ถ้าชอบนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันดินชวนติดตามที่ YouTube ช่องพัชรประพลนะครับส่วนช่องวันนะครับตอนนี้วันทองก็ยังคงมีความคืบหน้าในแง่มุมต่างๆมารายงานต่อเนื่องคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นแฟนๆช่องวันนะครับก็ติดตามได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีอะไรดีๆนะครับมาให้ติดตามอีกขอบคุณทุกความคิดเห็นที่แสดงเข้ามานะครับดินพยายามจะไปตอบให้หมดนะครับเราติดตามละครพื้นบ้านละครจากวงไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งช่องนะครับที่ดินเปิดขึ้นมาใหม่นี่พูดทุกคลิปเลยนะครับก็คือรีวิวกรุงเทพรีวิวแบงคอกนะครับในแง่มุมต่างๆของกรุงเทพนะครับคุณผู้ชมที่เป็นคนกรุงเทพอยู่แล้วตามไปเที่ยวกับดินได้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่อยู่จังหวัดอื่นๆนะครับกดติดตามไว้ก็ได้ครับแล้วก็ตามรอดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าของกินเดี๋ยวมีให้ติดตามแน่นอนวันนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าโอ้วันนี้ร้อนจริงๆครับในป่าจริงๆในกรุงเทพก็ร้อนนะจังหวัดที่คุณผู้ชมอยู่ร้อนหรือเปล่ามาบอกหน่อยนะอยู่จังหวัดอะไรแล้วร้อนขนาดไหนมีวิธีคลายร้อนยังไงบ้างส่วนดินนะดูสิเสื้อเปียกหมดเลยนี่อยู่ในป่านะเนี่ยพี่กุลร้อนไหมลูก เอาล่ะวิธีคลายร้อนของดินก็คือไปอาบน้ำครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ